เพลงนี้พอเขาก็บอกคอนคิมยังไม่อยากให้จบเมื่อกี้หลุดครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะอยู่แบบนึงนะครับเดี๋ยวนอนแล้วฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันหลุดนะครับแล้วอยู่ดีตุ๊กตาก็ชัดขึ้นมาเฉยเลยแบ๊วมาเลยเออแป๊บหนึ่งตีสองแล้วอะไรนะทุกคนกำลังรันเมนูอาหารงงมากทุกคนเดี๋ยวรีบพักผ่อนกันนะครับขอบคุณนะ คุยเพลินเลยผมอ่ะสมัยแบบมหาลัยผมอยากเป็นดีเจนะรู้สึกว่าชอบแบบชอบพูดแล้วก็เปิดเพลงอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิตอนเช้ากินอะไรดีนะนอนเยอะๆเนอะขอบคุณครับก็นานๆทีเนาะมาไลฟ์ก็ทำตัวไร้สาระบ้างเนาะมันก็ทำให้เราแบบผ่อนคลายอย่าลืมนะครับโหวตไลน์ให้หนูนิวด้วยนะกับศิลปินเดือนธันวาคมกับเพลงเอนะครับบทกันเยอะๆนะโชคอาม่าทุกคนโชคอาม่ามันมีแมงสาบผมไม่กล้ากินอ่ะขอบคุณครับปีหน้าจะเป็นยังไงเนาะเดายากจังอ่ะมีคนบอกฉันเป็นเฮเตอร์เฉยงงสุดๆเมนูชาวต้มเลือดหมูไหมคิดก่อนครับแต่เราก็เห็นแบบผู้บริหารคนอื่นเขาก็มาไลฟ์เล่นๆอย่างนี้เหมือนกันเนาะรู้สึกว่าเออตอนนี้เราไม่ต้องยึดติดกับมาตรงนั้นน่ะจริงๆผมก็ไม่เคยมีอยู่ละเช้านี้กินแกงเห็ดใส่ใบหญ้านางดีกว่าว้าขนมจีบซาลาเปาจริงเพลงโจ๊กอาม่าผมได้ยินคำว่าโจ๊กอาม่าผมกินโจ๊กไม่ลงเลยจริงๆมันมีแมงสาบทุกคนมันมีขาแมงสาบข้าวเหนียวหมูปิ้งผมชอบนะข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็แบบหมูต้องเป็นหมูปิ้งนมสดอ่ะมันจะแบบเลิศมากจริงน้ำเต้าหู้ปลาต้องโก้ข้าวโอ๊ตกาโนล่าทุกคนอยากให้ผมเป็นชาคีหรืออะไรเนี่ยพิมพ์มาทุกคนชาคีชาคีชาคีฟังจบครับเพราะเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่จำได้นะฮะอ
เดี๋ยวจะนอนแล้วครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับตกใจเพราะว่าเอาจริงไม่กล้าอ่านประโยคเต็มๆพอเห็นว่าเฮเตอร์ก็เลยกลัวเลยพยายามเลี่ยงข้อความที่ดราม่าและกระทบจิตใจอยู่ฮะปีหน้าเต็มที่โอเคข้าวหมูแดงหมูกรอบจริงหรอยังลองโจ๊กอาม่าอยู่หรอครับคุณพฤกษ์กินนมก่อนนอนหลับสบายก็จริงอุ้ยชอบมากไก่ทอดหอมหาดใหญ่หอมเจียวเนี่ยคือมันใช่อันเนี้ยมันแบบสุดๆก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแต่ก่อนไม่ชอบเลยเดี๋ยวนี้ชอบครับแต่ก่อนรู้สึกว่าเย็นตาโฟมันมีกลิ่นแปลกๆอ่ะแต่พอตอนเนี้ยกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมันก็เปลี่ยนได้ตลอดเนาะความรู้สึกโอเคเข้าใจละสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะปีหน้าสู้ๆครับทุกคนผมก็เช่นกันช่วงนี้อาจจะแบบเห็นนะเวลาคนแท็กอะไรมาเนี่ยแต่ว่าแบบเราจะไม่ค่อยแบบว่า เข้าไปตอบอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ป้องกันดราม่ายกเว้นมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบไปวางได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคนไทยกินทุกอย่างได้ในตอนเช้าจริงผมอ่ะชอบต้มยำไก่มากมีใครชอบต้มยำไก่บ้างไหมอ่ะอย่ามาแท็กนะทุกคน พอพูดปุ๊บแท็กเต็มเลยจ้าทีนี้อยู่ไม่สุขแล้วอย่าเลยอย่าแท็กเลยฮะส่งเข้าเมลดีสุดต้มยำผมอ่ะกินต้มยำยังไม่ค่อยเก็ตต้มยำก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ถ้าเป็นต้มยำไก่อ่ะใช่เลยโอ้ยต้มยำขาหมูก็ดีชอบเหมือนกันครับขาหมูก็ชอบต้มยำขาหมูก็ชอบต้มยำต้มขาไก่ก็ชอบอ่ะแกงกะทิตั้งแต่มือชาวฝรั่งงงจริงหยุดพูดเรื่องกินได้ไหมอุ้ยต้มยำปลากระป๋องชอบมากอันเนี้ยทุกคนคืออยู่ดีๆทุกคนก็มาพิมพ์อาหารกันอะมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างจริงตอนเนี้ยต้มยำทะเลน้ำข้นก็ได้อะต้มยำน้ำกุ้งน้ำข้นก็ดีแล้วมาสั่งอาหารทานกันไหมบัวลอยอะได้อยู่แต่ก็กลัวอ้วนมาต้มยำเกือบแหละต้องแบบไม่มีอะไรกินได้แต่ยำต้มยำปลากระป๋องคือจริงใช่ครับเพลงประกอบพิเศษพอปะโซชอบเพลงนี้เฮ้ยหล่นปูก็ดีจริงผมเคยถามหนูว่ามีครั้งหนึ่งน้องไปกินอาหารที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมก็อยากรู้อร่อยไหมผมก็ถามแทบทุกคนแหละเงาไงทุกคนก็จะตอบมาว่าไม่อร่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เฉยๆมีคนนึงอ่ะตอบอร่อยก็คือน้องหนูนิวเรานั่นเองแล้วนี่ก็บอกว่าหนูรู้ไหมหนูเป็นคนเดียวเลยที่ตอบพี่ว่ามันอร่อยหนูบอกว่าหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าหนูอ่ะกินอะไรก็เอนจอยจริงผัดเปรี้ยวหวานทุกคนอย่าลืมเมนูนี้นะผัดเปรี้ยวหวานผมชอบมากพูดถึงแล้วก็รู้สึกอยากกินเลยผัดเปรี้ยวหวานเมื่อวานกินกะเพราเป็ดอร่อยมากทุกคนเอาจริง
กะเพราขาหมูก็ดีอ่ะมาละไม่ต้องนอนละคืนเนี่ยหิวแล้วละจริงปลากระป๋องผัดไข่อร่อยมากมันเป็นเมนูที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีคนเคยทำให้กินแล้วรู้สึกติดใจมากว่าปลากระป๋องมันผัดกับไข่ได้แล้วมันอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบเฮ้ยงงอ่ะโอ้ยอย่าพูดทุกคนผมแบบกลืนน้ำลายแล้วไม่เอาไม่เอาเราจะต้องนอนหลับนะครับเราจะไม่เพ้อถึงอาหารเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีไหมฮะแล้วทำไมทุกคนพิมพ์ร้านอาหารมาเต็มเลยงงมากเอาละทุกคนพิมพ์มามันหิวนะโอเคไปต้มมาม่าก่อนมันจริงนะแต่ก่อนอ่ะผมอาจจะรู้สึกว่าโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันมีมาทำไมตอนเด็กไม่เก็ตแต่พอโตมาคือแบบอ๋อมันทำให้เราหิวเองมันทำให้เราอยากจะกินเหมือนที่เขาเหมือนที่เราเห็นเลยไงครูเก่งไลฟ์ดิกีตาร์ร้องเพลงคือดีมากอ่าบอกแล้วนี่คืออีกหนึ่งเพชรนำงามนะฮะอยากดูเด็กๆแต่ละเจนแห่งทำอาหารเออนะสนใจจริงทุกคนหยุดพิมพ์อาหารมาเถอะขอร้องดีใช่ของ Moon Lovers นะคะเพลงเมื่อกี้ที่มันรันอย่าให้เราอะไรทำอาหารเลยครับโอ้หลายคนก็ตามมาตั้งแต่สมัยไลฟ์นั้นเลยเนาะจำได้ทุกอย่างเลยทองหลองจริงเดี๋ยวทุกคนทำอะไรกันต่อครับจะนอนกันหรือยังเอ่ยเหงาดีใจนะที่มาคุยอะไรคืนนี้ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนครับเพราะว่าเหงาเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็กลับบ้านทุกคนก็แบบมีแพลนนั่นนี่กันเนาะวันนี้ผมก็นั่งทำงานนั่งคิดนั่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งวันจริงหวังทำงานกันอยู่ครับเพิ่งเข็มไม่นี้ไม่มีเราเล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยเราเพิ่งกินข้าวผมไม่กินแล้วครับวันนี้อ่ะไม่กินเลยครับตอนนี้เพราะว่ามันตรงวันนี้มันคือวันใหม่แล้วจะตื่นมาเนี่ยต้องมานั่งคิดแล้วว่ากินอะไรดีนะบางทีก็อยากรีบนอนมากเพราะอยากกินข้าวครับชอบตุ๊กตาด้านบนเจ้าโปเกมอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวอะไรเนี่ยบางตัวก็บอกแล้วว่าแบบว่าจับได้นะครับเอง
เพิ่งตื่นคาอยู่อเมริกาจะไปหาอะไรกินละจริงหรอไม่กินแล้วเดี๋ยวหลับแล้วฮะบ้านสะอาดจะได้เปิดรับโชคปีหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันว่าจะไลฟ์อีกไหมดูอารมณ์ทุกคนก็รีบนอนนะครับรีบนอนรีบนอนรีบนอนไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาพูดคุยเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็ขอโทษด้วยที่อาจจะแบบไม่ได้ตอบอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะไม่อยากแบบ ดราม่าด่าใจเราควรจะแบบจบสิ้นปีอย่างสวยๆนะฮะยังไงปีหน้าก็ดราม่าใหม่ได้แต่ดราม่าน้อยลงบ้างอะไรบ้างขอบคุณจะขอบคุณมากก็ทำงานให้มันดีสิอ่ะมีเพียงพีแน่นอนพยายามอยู่นะทุกคนขอร้องเนี่ยมันจะดราม่าพองเงี้ยแหละถามเองตอบเองนะฮะพยายามอยู่ทุกคนเชื่อเถอะบายบายนะครับฝันดีพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเคาท์ดาวน์กับน้องๆ นะครับพรุ่งนี้ตอนกี่โมงนะเขาได้บอกเรานี่อ่ะไม่กล้าพูดอีกเขาน่าจะลงตารางแล้วแหละใช่ไหมว่ากี่โมงก็ตอนนั้นละฮะผมจำได้แต่กลัวพูดว่ามันแล้วมันสปอยแต่จำได้ว่าเขาลงตารางแล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรวะไม่ใช่สิก็รอดูนะครับว่าโชว์น้องจะเป็นยังไงมันจะแบบมีเพลงที่ไม่เคยฟังเปล่าอาจจะแบบรู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับผมรอดูเลยแล้วก็แบบมาเคาดาวมาด้วยกันนะครับแล้วก็จะแบบว่าแฮปปี้นิวเยียร์ไปพร้อมกันเราค่อยว่ากันใหม่ในปีหน้าใช่ไหมบอกตารางแล้วใช่ไหมก็ไปหาน้องกันได้นะแล้วก็ใครว่างๆก็ไปหาติวเตอร์ได้ด้วยเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็รอไปดูกันเยอะๆนะอาทิตย์หน้ามีอะไรให้ดูไหมก็มี DMD Friendship นะทุกคนก็มาดูกันได้นะครับ EP 3หนูนิวก็เป็นแขกรับเชิญแล้วก็มาดูว่าใครที่จะทำมิชชั่นร้องเพลงแล้วเลิศที่สุดจะบอกเลยว่าเตรียมหูเคลือบทองนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญที่ยังไม่เปิดเผยด้วยอะสปอยละนิดนึงก็รอดูนะครับถัดอีกอาทิตย์นึงก็จะเป็นเดมดีแลนด์แล้วใช่ไหมก็ส่งกำลังใจให้น้องๆด้วยนะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องๆเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโชว์อะไรก็แตกต่างกันออกไปเนาะอยากให้เป็นการเฉลิมฉลองกันมากกว่านะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆมาไลฟ์คุยกันอีกนะครับรอดูก่อนแต่ก็คงแบบอาจจะไม่ค่อยบ่อยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่แบบยังคอยแบบติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตอะไรต่างๆด้วยกันอ๋อใช่อย่าลืมปฏิทินนะเห็นทุกคนได้แล้วก็แฮปปี้กันใช่ไหมครับก็ยังมีแบบมีให้เบิร์ดครั้งที่สองใช่ไหมเห็นหลายคนก็ได้ซีนิวนิวคอนเสิร์ตบ็อกเซตแล้วเห็นรีวิวกันอยู่เห็นแบบดีนะเพราะว่าแบบผมเองแบบรู้สึกว่าภาพมันชัดมากอ่ะมันเป็น 4K อ่ะใช่ปะมันชัดมากๆเลยอ
หลับฝันดีนะเดี๋ยวไว้ว่างๆมาไลฟ์คุยเล่นใหม่นะครับบ๊ายบายทุกคนอาจจะวันที่หนึ่งหรือเปล่าฝันดีครับคุณไหนครับขอบคุณมากๆครับ